วิสามันคนร้าย2ศพตรงนั้นเขาเรียกแยกที่จะไปร้านสวนองุ่นผมไงที่จะมาพนมทวนเดี๋ยวเขาเรียกแยกอะไรแยกวังสารพีแยกวังสารพีออกจากตัวเมืองการมาถึงแยกวังสารพีนะครับเลยมาหน่อยประมาณสัก 2-3 โลหรือจำโลกิโลไม่ได้นะครับแถบขวามือจะมีห้องแถวอะห้องแถวชั้นเดียวอะประมาณ 5-6 ห้องนะครับประมาณ 5-6 ห้องตรงนั้นนะครับคนร้ายอยู่ห้องถ้าเราออกจากเมืองการไปพนมทวนนะแถบขวามือคนร้ายจะอยู่ห้องแถบซ้ายมือสุดด้านหน้าติดถนนใหญ่เลยถนน2เลนใหญ่เลยนะครับถนน2เลนใหญ่เลยคนร้ายชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด3คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายที่ชลบุรีเป็นพวกค้ายาเสพติดครับแล้วก็ตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติดจะจับนะฮะจะวิ่งไปล็อกตัวมันก็ใช้อาวุธเข้าหลามยิงสวนมาตำรวจเสียชีวิต2รายถือเป็นคดีใหญ่มากแล้วก็ไปยิงชาวบ้านเสียชีวิตอีก1รายรวมเป็น3รายนะครับเขาก็ตามหากันเป็นหน้าที่ของสืบชลบุรีกับศูนย์สืบกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผู้การกบเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมตอนนั้นมันเป็นรองผู้การศูนย์สืบสวนนะครับเขาก็เช็คจนกระทั่งรู้ว่ามันหนีมาอยู่ที่แยกวังสารพีมาทางอำเภอพนมทวนเนี่ยนะครับผมยังเป็นผู้บังคับการอยู่ครับน่าจะประมาณปี2553มั้งนะวันนั้นผมกำลังร่วมประชุมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านจำได้ว่าท่านเลิงศักดิ์วินิจฉัยมหาวินิจฉัยมนตรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านพลตำรวจตีอุดมเดชศรีตบุตรเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารกะราบที่9ท่านพลตีตะวันเหลืองศรีเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนะครับผมเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไอ้ปลัดแดงป้องกันจังหวัดก็ไปจับพันโทอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วพันโทกะเหลี่ยงเนี่ยครับพันโทกะเหลี่ยงที่อยู่ทางแม่สอดนะฮะไอ้นี่เป็นคนผลิตยาเสพติดทางแม่สอดส่งมาขายในประเทศไทยเป็นล่ำสันเลยนะครับถ้าทางเหนือทางเชียงรายเนี่ยจะเป็นพันเอกจะรอโบนะครับไม่ใช่นักขโมยนะฮะไอ้นี่เป็นพันโทนะครับเขาเรียกเป็นเสนาธิการของกองกำลังที่กำลังรบกับพม่าเวลาเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันมีหน้าที่เอายาเสพติดเนี่ยส่งแล้วก็จะมาซื้อพวกอาวุธยุทธภัณฑ์ครับแถวหลังกระทรวงเนี่ยพวกเสื้อพวกอุปกรณ์ของข้าวหลามเอาไปแต่งประกอบมาหาซื้อกระสุนจัดซื้อกระสุนซิกแซกเอาเข้าไปให้กองกำลังแต่ว่ามันมาติดหมอนนวดที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแทนที่มันจะเอาเงินให้ผู้หญิงไม่ครับมันเอายามาให้ผู้หญิงด้วยแค่ไม่กี่พันเม็ดนะ 2,000 เม็ด 2,000 เม็ดครับให้ผู้หญิงขายเป็นรายได้เสริมด้วยอะไรด้วยนะครับลองมาเปิดตลาดที่จังหวัดกาญผมเป็นผู้บังคับการอยู่คนไปจับเนี่ยคืออส.นะครับปลัดแดงไปจับท่านผู้ว่าเขาก็เห็นว่าเป็นผลงานของป้องกันจังหวัดเขาก็เชิญผมเนี่ยเข้าไปร่วมแถลงข่าวนะครับผมก็นึกในใจว่าโถยาแค่นี้เองเราจับได้เป็นล้านเม็ดนะฮะแต่ว่าก็เกรงใจท่านผู้ว่านะครับคือให้เกียรติท่านผู้ว่านะครับก็ไปยืนแถลงข่าวกันนะครับก็มีท่านผู้ว่าด้วยท่านพลเอกอุดมเดชพลตีตะวันนะครับแล้วก็ผมแล้วก็รองผู้ว่านะครับท่านตอนนี้ท่านเป็นสว.ท่านเชิดศักดิ์เนี่ยนะฮะ
ยืนแถลงข่าวผมเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเห็นผู้ต้องหาผมก็ทักมันว่าเอ้ยไอ้ห่าคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีใจเมตตากับกะเหรี่ยงหรือมอญนะครับเพราะผมมองเหมือนกับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแล้วเราร่วมรบกันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสมเด็จพระนเรศวรก็ใช้กองกำลังของมอญกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยเป็นกำลังรบรวมทั้งไทยใหญ่ด้วยนะครับผมก็บอกเอ้ยฮะพวกกันแท้ๆเลยมึงไม่น่าเอายาเสพติดมาขายในจังหวัดกาญเลยกูรับผิดชอบกูเป็นผู้การจังหวัดกาญลูกหลานกูมันก็จะติดยามันนั่งไกว่ห้างผู้ต้องหานั่งแถลงข่าวนั่งไกว่ห้างแล้วมองผมแบบสายตากินเลือดกินเนื้อเลยนะครับมองแบบอาฆาตทั้งที่ผมไม่ได้จับมันนะผมลืมตัวครับผมถอดรองเท้าแต่งเครื่องแบบถอดรองเท้าคัดชูได้จิกหัวแล้วก็ตบกกหูมันปุ้งปุ้งปุ้งไม่รู้ตบไปกี่สิบทีเลือดออกปากออกจมูกเลยนักข่าวถ่ายรูปเขาไว้ชิบหายและเต็มเลยนะครับผมเลยหันคนอื่นหนีหมดเลยครับเดินหนีหมดเลยนะครับผมเลยบอกนักข่าวว่าอย่าเอาลงนะใครอย่าเอาลงนะใครอย่าเอาลงนะก็มีตำรวจมาห้ามผมมันดึงแขนผมผมก็โกรธไอ้ตำรวจอีกว่ามาดึงแขนกูทำเหี้ยอะไรตำรวจบอกท่านครับตำรวจโดนยิงครับเอ้าโดนยิงยังไงอ่ะมันบอกว่าไอ้คนร้าย3คนเนี่ยมันยิงตำรวจตาย2ศพที่ชลบุรีชาวบ้านตายศพรวมเป็น3ศพหนีมาที่เราตำรวจภาค2มาขอกำลังไอ้พันเอกมณะสำราญวงศ์ลูกน้องผมเนี่ยเอากำลังไปปิดล้อมแล้วพอเปิดประตูเข้าไปมันเป็นประตูห้องแถวเป็นประตูเหล็กลื่นฟืดไปนะครับมันโผล่เข้าหลามสั้นออโตเมติกสวนตึ๊ก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 ตำรวจโดนเข้าโคนขาโคนกลางหน้าอกคนหนึ่งตำรวจเจ็บไปอีก2คนผมก็เลยโดดไปเลยครับลืมไม่ผู้ต้องหาคนนี้เลยแล้วก็รีบขึ้นรถไปไอ้นักข่าวเห็นผมวิ่งไปบอกอะไรบอกเฮ้ยตำรวจโดนยิงเว้ยใครจะไปก็มานะครับไอ้นักข่าวก็โดดขึ้นท้ายรถเลยนะครับผมไปก็ปรากฏว่าเขาปิดถนนแล้วตรงนั้นห้ามรถผ่านแล้วนะครับห้ามรถผ่านเพราะมันยิงสู้กันอยู่นะครับผมก็วิ่งไปติดห้องแถวเลยนะครับก็เจอจ่าคนหนึ่งอยู่ภาค2ไม่รู้ว่าชื่อท่านอะไรใช้เข้าหลาม M16 ยิงตึ้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 งยิงอยู่นะครับยิงยันอยู่นะครับผมก็เลยให้ไอ้โย่งไอ้โย่งตอนนี้เป็นสาวัตรอยู่ที่กาญบุรีตอนนั้นมันยศติดตำรวจโทอะไรมั้งไอ้โย่งไปเอาแก๊สน้ำตามาโยนเข้าไปไอ้โย่งโยนเข้าไปแก๊สน้ำตาตอนนี้มันไม่ได้ผลเพราะห้องแถวข้างหลังมันโล่งข้างหน้ามันก็โล่งตำรวจเปิดประตูเหล็กหมดแล้วนะครับควันแม่งก็ลอยมาหาตำรวจไอ้ข้างหน้าน่ะไอ้คนที่ว่าใช้ข้าวหลาม M16 ยิงก็โดนแก๊สน้ำตาเข้าไปนะครับอีกคนแม่งโดดไปข้างหลังปีนกำแพงข้างหลังบ้านปีนกำแพงข้างหลังไอ้ณซุ่มอยู่ตรงนั้นไอ้ณตอนนั้นยศร้อยตำรวจเอกไอ้ณบอกมันหนีมาข้างหลังก็บอกมันหนีมามันก็ยิงไปสิรอทำเหี้ยอะไรไอ้นะเลยล่อไป31นัดคือข้าวหลาม M16 มันบรรจุแม็กเนี่ยจะได้30นัดนะครับและคาลำนัดเนี่ยข้าวหลาม M16 เนี่ยนะฮะจะบรรจุ31นัดนะฮะ31 30นัด30นัดคาลำนัดมันเป็น31นัดนะครับไอ้นะล่อ31นัดเลยโอ้โหไอ้เวรนะครับส่วนอีก2คนอยู่ในบ้านนะครับความจริงมันบอกว่ามี3คนคนร้ายมีแค่2คนหนีไปข้างหลังไอ้ณล่อเดฟตะม่อเล่ไปแล้ว1คน
ส่วนอีกข้างในเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ยังยิงสวนอยู่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กสวนอยู่ผมเลยบอกเดี๋ยวกูเข้าไปเองผมมีข้าวหลามพกอยู่ที่ตัวเนี่ยวันนั้นมีแค่3กระบอกซ้ายก๊อกขวาก๊อกและข้างหน้านะครับผมก็ชักก๊อก2กระบอกไปวิ่งบุกเข้าไปเดี่ยวคนเดียวบอกพวกมึงอย่าเข้าไปเฮียเดี๋ยวมึงตายแล้วกูเสียชื่อนะครับผมเข้าไปบุกเข้าไปคนเดียวไอ้จ่าคนที่คอยยิงยันน่ะ เสือกตะโกนมันตกใจครับเฮ้ยผู้การเข้าไปคนเดียวผมก็ตะโกนด่ามึงจะพูดทำเฮียอะไรแล้วเออพอเข้าไปผมก็ใช้ซ้ายล้วงไปที่ห้องก่อนผมก็นอนกับพื้นแล้วก็ใช้ซ้ายล้วงตึ้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 งมึงไม่สวนไม่สวนนะครับก็หงายท้องไปดูนะครับผมจะคล่องตัวครับเวลาต่อสู้ก็ปรากฏว่ามันไม่อยู่ในห้องนั้นพอไปข้างหลังบ้านมันเป็นห้องน้ำอยู่นะครับถีบประตูพอถีบประตูปุ๊บถีบประตูปึ้งถ้ามันอยู่มันต้องยิงสวนประตูนะครับประตูมันข้างบนเนี่ยมันสูงสักเมตรกว่าๆ2ไม่ถึง2เมตรฮะผมก็กระโดดล้วงตึ๊งๆๆๆขวาอีกไม่อยู่อ้าวไอ้เหี้ยตัวมันไปอยู่ไหนวะแต่ผมเริ่มแสบตาแล้วนะไอ้ควันแก๊สเนี่ยเริ่มแม่นจัดไม่แย่แล้วปรากฏว่ามันมีกำแพงที่ไปมันอยู่ห้องริมซ้ายสุดนะมันอยู่กำแพงมันโดดไปกำแพงอีกหลังนึงนะพอผมชะโงกไปไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้เองนะครับเราก็ล้อตึ๊งๆๆๆเรียบร้อยเดสมอลเล่นะครับแต่ออกมาปรากฏว่าโอ้โหแม่นมันแสบตาลืมตาไม่ขึ้นเลยลูกน้องก็ช่วยไปเอาน้ำมามันมีภาพข่าวโทรทัศน์ออกมันเอาไปลงเอาน้ำมาลาดหัวลาดหูผมทั้งเครื่องแบบนะครับมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านักข่าวก็เอาอันเนี้ยไปลงนะครับว่าผู้บังคับการบุกเดี่ยววิสามันคนร้ายนะฮะมันเลยไม่เอาเรื่องที่ผมจิกหัวไอ้ห่านั่นน่ะนะและไอ้เนี่ยนะผมก็บอกผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีว่าเฮ้ยไอ้นี่ตัวใหญ่เลยนะตัวค้ายาผลิตยาเสพติดส่งขายในประเทศไทยระวังมันจะแหกคุกนะต้องระมัดระวังกองกำลังมันที่จะไอ้กองกำลังมันที่จะมาชิงตัวเนี่ยผมก็เอาตำรวจไปเฝ้าใครมาเยี่ยมบ้างอะไรบ้างปรากฏแม่นใช้เงินติดสินบนเอากุญแจไขออกมาเลยนะครับเอากุญแจไขออกไปเลยนักโทษในห้องนั้นตะโกนบอกผู้คุมว่านักโทษแหกคุกนักโทษแหกคุกไอ้เหี้ยผู้คุมยังไม่นั่นเลยนะครับแล้วมีคนไทยหนีไปด้วยกับมันคนหนึ่งนะครับคนไทยหนีไปด้วยกับมันคนหนึ่งและแม่นมีรถมารับไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลเอาไปส่งที่แม่สอดตอนนี้เป็นพระเอกอยู่ฝั่งพม่าแต่ไอ้คนไทยที่หนีไปกับมันด้วยคนนะมันก็ไปติดคุกตอนหลังเขาจับได้หรือมันเข้ามอบตัวติดคุกออกมาไม่รู้พ้นโทษมาแล้วครับพ้นโทษมาแล้วมาพบพันเอกมานะว่าจะพามากราบผมที่ไร่องุ่นเนี่ยนะครับบอกว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับไอ้คนนี้ด้วยนะครับเห็นไอ้นี่หนีมันก็เลยตามหลังไปด้วยเห็นแม่นออกง่ายๆนะฮะผมยังไม่ได้ให้เข้ามาพบนะครับเอ้าถามก็เลยเล่าซะยาวเลยเว้ยนะครับผมไม่กลัวครับเวลาเข้าไปยิงกับเขาเนี่ยผมสนุกผมมันนะครับผมมันถ้าพูดไปท่านก็จะว่าโม้แต่ว่านักข่าวแม่นถ่ายอยู่ตลอดเวลาตำรวจก็เห็นเยอะชาวบ้านแม่ก็มุงดูเยอะนะครับผมไม่กลัวนะครับไม่กลัวแต่ว่าถ้าร่างกายเราไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมนะครับก็สนามหญ้าเนี่ยอย่างท้อไหมนี่คือเหมือนกันนะครับเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยผมก็ฝึกให้ม้วนหน้าม้วนหลังอยู่นะครับเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยลูกเสือหลานเสือแม่ต้องเป็นเสือนะครับมาเนี่ยนะครับก็ใ
ม้วนหน้านะครับผมก็ยังโดดได้ม้วนหน้าได้นะครับยังคล่องนะครับยังคล่องตัวอยู่นะครับแต่อีกสัก5ปีก็คงจะไม่ไหวแล้วมั้งครับมาก็อายุทธ์อู่ทองใช่ไหมฮะโอ้ยยุทธ์อู่ทองเล่าเรื่องยุทธ์อู่ทองเดี๋ยวนะใครถามพัสดีเรือนจำที่แหกคุกใช่ไหมเรื่องนี้ผมโกรธมากนะผมมาฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์เลยนะท่านรู้ไหมเขาโดนลงโทษครับย้ายจากผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นผู้บัญชาการเรือนจำนครปฐมแม่นดีกว่าเดิมอีกดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็พวกกันนะรู้จักกันนะโอ้ยกรมราชทัณฑ์นะครับนักโทษยาเสพติดสำคัญหนีเขาก็ช่วยกันนะครับหาว่ามันใช้กุญแจผีขังแห่ห้องขังมาปีนลั้วลวดหนามแม่นออกไปสบายสบายนะครับก็แล้วแต่ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมก็ไม่ได้ว่าเหี้ยอะไรนะครับถ้าเป็นผมไล่ผู้บัญชาการคนนี้ออกไปแล้วนะครับลงโทษผู้คุมเวรแดนอะไรไปนะครับมาเนี่ยตัวผู้บัญชาการนอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องดีย้ายจากกาญจนบุรีมาเป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครปฐมดีขึ้นเจริญขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่โดนลงโทษครับมันแดนสนธยาสมัยก่อนกรมราชทัณฑ์เหมือนแดนสนธยานะครับผมยิงถ่านไฟฉายยิงฝาขวดอะไรใช่ไหมผมจะ15เมตรครับ15เมตรฮะเอาอย่างนี้ลูกไอเอลแซดแอนถ้าหนูจะยิงเนี่ยนะหนูอย่าเพิ่งไปยิงอย่างนี้หนูเอาตะปูเนี่ยตอกไว้กับข้างฝาก่อนตะปูตอกไว้กับข้างฝาก่อนนะครับตะปูตอกไว้กับข้างฝาและถ้ายืนเนี่ยหนูต้องยืนให้สมดุล นะครับแล้วก็หนูต้องเอาลูกเหล็กเนี่ยมายกก่อนยกเข้าไปยกเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีกำลังทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยยกเอาเหล็กสักประมาณ2กิโลยกให้กล้ามเนื้อมีกำลังนะครับพอกล้ามเนื้อมีกำลังแล้วเนี่ยถ้ายืนการเล็งหนูก็รู้พื้นฐานอยู่แล้วศูนย์หน้าเสมอบ่าศูนย์หลังนะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาสูดหายใจเข้าหายใจออกนิดกั้นไว้แล้วก็ค่อยๆเหนียวอย่าเพิ่งลั่นนะอย่าเพิ่งลั่นนะปั้งไปอย่างนี้นะครับเล็งหัวตะปูนะครับระยะ15เมตร15ก้าวอ่ะหัวเฉลี่ยก็ประมาณ15เมตรนะครับนะฮะเล็งหัวตะปูต่อไปเนี่ยพอท่านเล็งอย่างเงี้ยหลังจากเหนี่ยวกายไปแล้วเนี่ยศูนย์ยังอยู่ที่เดิมอย่างนี้ศูนย์ยังแบ่งซ้ายแบ่งขวาเสมอหัวตะปูอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเริ่มจะใช้ได้แล้วต้อง ฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับฝึกอย่างนี้ไปก่อนเพราะฝึกอย่างนี้ไปก่อนต่อไปท่านก็เอาตะปูตอกที่กระดานท่านสามารถที่จะยิงเข้าหัวตะปูได้ปึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผิดหัวตะปูเนี่ยมันก็จะโดนกระดานเราก็จะมองเห็นนะครับยิงกับกระดาษมันจะไม่ค่อยมันไงนะฮะต้องฝึกอย่างเงี้ยทั้งซ้ายทั้งขวาครับฝึกการเล็งการหายใจนะครับสมาธินะครับอย่าไปตัดสินใจว่าเนียวแล้วนะอย่างเงี้ยมันจะต่ำนะครับแล้วต่อไปก็มาเล็งที่กระจกถ้าจะยิงเร็วนะก็เอาจุดดำไปที่กระจกพอชักว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บดูว่าปึ๊บและปากกระบอกมันตรงอย่างนี้ไหมตรงกระจกไหมนะครับไปฝึกดูนะครับคดียิงที่ศาลจังหวัดกาญอะไรนะคดียิงที่ศาลจังหวัดกาญใช่ไหมครับยิงกี่ศพก็ไม่รู้ที่ศาลจังหวัดกาญยิงในศาลเลยครับไอ้คนยิงเป็นตำรวจครับเป็นลูกน้องนะครับคือ
มันมีเมียทำงานที่แขวงการทางแล้วก็รู้สึกว่าเมียมันเนี่ยเมียมันจะไปมีสนิทสนมกับผู้อำนวยการตัวผู้อำนวยการนะครับสนิทสนมกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นชู้กันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไอ้นี่ก็ร้องเรียนไอ้ตำรวจคนนี้ไอ้จ่านี่ก็ร้องเรียนนะครับร้องเรียนว่าไอ้นี่เป็นชู้กับลูกน้องไอ้ผู้อำนวยการก็ปฏิเสธเมียผู้อำนวยการก็ปฏิเสธนะครับหาว่าไอ้จ่าคนนี้ถึงเมียและเข้าใจผิดก็ปรากฏไอ้ผู้อำนวยการเนี่ยไปหาเมียมันที่บ้านมันเลยนะครับมันเข้าเวรมันกลับมามันก็เจอกับไอ้ผู้อำนวยการเนี่ยเข้าไปหาเมียมันที่บ้านมันก็โกรธความโกรธแค้นนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีคดีก็ไปสู่ศาลคดีไปสู่ศาลก็ปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยรู้จักกับนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งนะครับจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเวลานั้นนะครับก็สั่งไปว่าให้ช่วยคดีไอ้นี่ด้วยไอ้ผู้อำนวยการนี่ด้วยนะครับมันโกรธแค้นครับพอขึ้นไปในศาลฮะมันเคยเป็นตำรวจและตำรวจเฝ้าศาลก็เป็นพรรคพวกเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับมันก็ไม่ได้ค้นตัวละเอียดนะเอาปืนซ่อนไปถึงเวลามันชักมาล่อหมดปึ้งปึ้งปึ้งทั้งไอ้ผู้อำนวยการทั้งเมียทั้งทนายความด้วยมั้งครับกี่ศพก็ไม่รู้นะครับ5ศพมั้งครับ5ศพนะครับแล้วมันก็หนีไปหนีไปครับหายไปหลายปีนะครับจนกระทั่งไปถูกจับที่300ยอดผมเป็นสารวัตรอยู่ผมเป็นรองผู้กำกับที่300ยอดนะครับมันขับรถไปครับแล้วไปเฉี่ยวกับเขาไปเฉี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งฮะไอ้ร้อยตำรวจพิเชษที่300ยอดลูกน้องผมเนี่ยเข้าร้อยเวรอยู่ปรากฏว่ามันขู่เขามันบอกว่าไอ้สัตว์มึงมาเฉี่ยวรถกับกูเนี่ยมึงรู้ป่าวว่ากูชื่ออะไรกูเนี่ยจ่าสิบตำรวจจ่านี่นะเว้ยที่ยิงในศาล5ศพนะเดี๋ยวมึงตายนะครับเขาก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจว่ามีคนขับรถไปชนประตูเขาแล้วไปขู่เขาอีกมันยังตามมาด่าเขาที่โรงพักอีกนะครับผมว่ามันสติมันคุ้มข้างนะครับไอ้เชษก็เลยจับส่งนะครับศาลพิพากษาประหารชีวิตนะครับศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่ไม่ประหารชีวิตครับออกมาแล้วมั้งครับออกมาแล้วติดจริงๆ14ปีมั้งครับประมาณนั้นนะฮะติดจริงๆสัก14ปีนะฮะอย่าไปสร้างความคับแค้นใจให้ใครเลยขอโทษได้ก็ขอโทษยกมือไหว้ได้ก็ยกมือไหว้ครับกราบขอโทษครับยกมือไหว้แม่นไปหมดเรื่องหมดราวคิดว่าไหว้หมานะฮะอ๋อติดเหลืองติดแดงแน่เลยใช่ไหมเที่ยวใช่ใช่โอ้ติดผมมีใบญาติถูกต้องเลยครับไอ้เนี่ยนะท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยผมเอาแม็กเมิร์กมาไงนะผมขอญาตินายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยครับเขาเรียกไลเฟิลขนาด 5.56 นะครับ 5.56 นะครับ 5.56 คูณ 45นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับลำกล้องไม่เกิน6นิ้วเนี่ยยิงกึ่งเซมิได้เลยนะตึ้ง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 ได้เนี่ยใช้กันใช้แม็กเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายเนี่ยแม็กเขาให้บรรจุได้แค่20นัดแต่มีตัวหนุนอยู่นะมีตัวหนุนอยู่นะครับจะได้20นัดนะครับถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมายฮะมีอยู่4ก็บอกมานะครับแพงโอ้ยมันขายแพงจะตายก็บอกหลายตังค์ครับข้าวหลามเนี่ยนะฮะเหลืองมาแล้วโอ้ยวันนี้สงสัยจะเกินเหลืองแล้วละมั้งถ้าแดงก็หายไปแหละนะมาติ๊ก226ดีมากครับติ๊ก226ดีมากนะฮะมาอ
เดี๋ยวนะผู้ใหญ่บ้านที่สุพรรณบอกขอให้ผมจบชีวิตเหมือนคนที่พ่อไปยิงมาก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ใหญ่คือเขาอาจจะที่สุพรรณเนี่ยก็หลายเยอะหลายศพครับเยอะไอ้ผู้ใหญ่นี่อาจจะเป็นลูกคนที่ผมไปฆ่าแกงก็ได้นะครับอย่างผู้ใหญ่ยุทธอู่ทองนี่ก็ปัจจุบันลูกก็เป็นผู้ใหญ่หรือกำนันก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่จบชีวิตเหมือนคนที่ผมไปยิงมาไม่มีจบหรอกครับก็อาจจะไปจบชีวิตผู้ใหญ่มากกว่านะครับพอโทถ้าผมไปก่อเหตุมาไม่ว่าจะกี่เหตุอย่างมากศาลก็ประหารชีวิตผมก่อนศาลประหารชีวิตผมก็ไปประหารชีวิตไอ้คนที่มันชั่วๆเยอะๆนะฮะแล้วก็เข้าไปมอบตัวนะครับดีกว่านะครับมาแต่อย่าไปสนใจคำสรรเสริญนินทาเลยนะครับใครที่จะอยากโยนกระป๋องแล้วยิงถูกใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ก่อนนะให้ลูกหลานโยนกระป๋องก่อนโยนกระป๋องฟืดแล้วคุณเอาหนังสติ๊กยิงก่อนหนังสติ๊กเนี่ยหนังสติ๊กเนี่ยเอาหนังสติ๊กยิงก่อนนะครับให้โยนกระป๋องก่อนโยนกระป๋องขึ้นไปกลางอากาศแล้วหนังสติ๊กยิงดักทางอ่ะนะครับยิงถูกพอยิงหนังสติ๊กถูกปุ๊บคุณจะจับความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับพอโยนไปปุ๊บเอาหนังสติ๊กปึ๊กปึ๊กจะดักยังไงปึ๊กอย่างเงี้ยนะครับลูกกระสุนปั้นเองนะครับมาพอยิงถูกแล้วยิงแม่นต่อไปโยนปึ๊กกับหนังสติ๊กยิงแม่นปุ๊บเนี่ยเรื่องเอาข้าวหลามยิงมันง่ายกว่าหนังสติ๊กอีกครับเพราะมันแค่สะบัดแขนไปปึ๊กปึ๊กไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นความชินนะครับในสนามมันไม่ได้ในสนามมันไม่ได้นะผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเม้นครับถ้าอ่านเม้นก็จะต้องมาอย่างเงี้ยนะครับคือเดี๋ยวผมก็ต้องไปสอนครับพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านคืออย่างลูกตะไข่เนี่ยก็เป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะมาเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับผมเลยต้องพร้อมไว้ตลอดเวลานะนะครับพร้อมตลอดเวลานะครับพร้อมตลอดเวลาจำไม่ได้ครับมันเยอะจำไม่ได้อะนะครับหนังสติ๊กไงโอ้ยมีตั้ง 4-5 คู่หนังสติ๊กนะครับแขวนไว้ที่เกียบเดินไปหยิบมานะครับหนังสติ๊กฉลองยอดติดหนังสติ๊กใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเนี่ยหลายคู่ครับ3คู่4คู่หนังสติ๊กนี่ท่านอย่าไปเอาไว้นั่นนะอย่าไปเอายางมัดนะพอนานๆไม่ได้ใช้แล้วยางมันขาดมันเปื่อยนะครับไม่นั้นก็เอาไอ้บีบีกันก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ผิดกฎหมายซะแล้วท่านอนุทินก็บอกผิดกฎหมายซะแล้วนะครับมาผมชอบอุดหนุนชาวบ้านไงเวลาเขาทำหนังสติ๊กง่ามก๋งทางเหนือเขาเรียกง่ามก๋งขายไงนะฮะง่ามก๋งขายอันนี้จะใช้เชือกมัดครับอันนี้จะใช้เชือกมัดนะครับมายิงอย่างเงี้ยครับยิงนะครับกระแทกได้ด้วยกระแทกได้ด้วยนะครับมีดดงมีดเน็บ
มันเป็นความสุขผมครับมีทุกอย่างครับเหมือนร้านไอ้นั่นนั่งไลฟ์อยู่นี่ยังเนี่ยยังชักได้ข้าวหลามนะครับซ้ายขวานะครับโอ้ยจะมารีวิวห้องอะไรให้เขาดูยันไส้ยันพุงเลยมาเนี่ยมีหมดครับคือถ้าคนมันมีหัวด้วยมีประสบการณ์ด้วยนะครับมันจะเหนือคนที่ไม่รู้ครับอย่างกระสุนฟืนเนี่ยนัดหนึ่งเนี่ยเราสามารถไปดัดแปลงเป็นกับระเบิดได้นะครับเป็นกับดักได้กับระเบิดได้นะครับอุปกรณ์นะครับถึงบอกว่ามันอย่างผมไปต่อยมวยผมก็สู้นักมวยเขาไม่ได้นะครับธนูเขาชอบครับธนูมีดครับมีดกว้างมีดเยอะหมดครับเนี่ยมีดเยอะหมดเตียงผมจะต้องเป็นเตียงพิเศษนะฮะมามีดเยอะหมดนะฮะมีดเยอะหมดนะครับมีดเยอะหมดอันนี้ใช้มาโอ้นี่มีดขุนดงเลยนะเนี่ยใช้มานี่ซื้อเมื่อปี31นะฮะมีดไอ้จ่าตุ่มก็มีจ่าตุ่มตายไปแล้วนะครับมาเนี่ยมีดนี่จะมีเป็นหลายร้อยเล่มนะหลายร้อยเล่มเนี่ยเตียงนอนผมต้องมีลิ้นชักครับมาเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยนะครับเอาอะไรนี่มีหมดนะฮะจะสั่งต่อพิเศษครับข้างล่างเป็นลิ้นชักนะครับมาทำที่ซ่อนแม้แต่โต๊ะนั่งอย่างเงี้ยโต๊ะนั่งข้างล่างก็ต้องติดข้าวหลามเข้าไว้นะครับใครนั่งฝั่งตรงข้ามก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับดึงนี่ก็ปุ๊บใส่ไปเลยนะครับระเบิดไม่มีของผิดกฎหมายไม่เอาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาค้นบ้านถูกจับเข้าแล้วซวยไตห่าเลยนะครับไม่เอาแต่ที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ต้องไปกลัวใครนะครับมันไม่ได้มีค่าของไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนักหนานะครับสนับมือไม่ใช้แล้วครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีสนับมือนะครับมีสนับมือไม่ใช้ฮะมาตอนนี้ก็นั่งแต่งข้าวหลามครับเพลินวันก็แต่งข้าวหลามไปอะไรไปอย่างเงี้ยก็จะเพลิดและมันเป็นโรคจิตนะแต่ง40ปีแล้วแม่ยังไม่เสร็จสักทีนะฮะแต่ง40ปีแล้วนะครับแต่ง40ปีแล้วยังไม่เสร็จนะครับหน้าไม้ก็มีครับหน้าไม้คนเฝ้าสวนผมนี่ก็มีธนูนะครับธนูผมซื้อตั้งแต่ฝึกใหม่ๆตอนนั้นซื้อมา 6,000 บาทนะครับผมให้ลุงโจใช้อยู่ในไร่นะฮะฝึกยิงธนูแกก็ไปเอาไม้ไผ่มันเยอะนะไม้ไผ่มาไม้ไผ่แก่มาทำลูกธนูแล้วก็ลนไฟให้มันแข็งหน่อยนะครับแกก็ยิงนกยิงหนูอะไรได้มันถูกกฎหมายไงไม่ต้องมีใบญาตินะฮะไม้ขมแฝกห้อยอยู่งะมีตั้ง5อันไม้ขมแฝกนะครับเล็กไม่ย้ายเข้ามาคือเป็นตำรวจเนี่ยเราอย่าไปสนใจว่าจะย้ายไปไหนมันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาท่านจะพิจารณาไงท่านเห็นว่าเราเหมาะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ตรงไหนไปขวางหูขวางตากวนตีนเขาก็ย้ายครับถ้าพูดให้เพราะก็คือเราเป็นเบี้ยในกระดานเขาจะย้ายไปไหนก็ช่างเขาเหอะช่างเขาอยากจะย้ายไปไหนก็เป็นสิทธิ์ของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ในห้องนี้ไม่มีแล้วครับธนูหน้าไม้นะฮะมาบ้าเป็นพักๆฮะมาเนี่ยธนูนะครับมาฝึกยิงธนู
คมแฝกเราก็เอากำหนดง่ายๆครับถ้าจะไปสั่งทำก็ศอกกับอีกฝ่ามือศอกหนึ่งกับอีกฝ่ามือนะครับยาวศอกกับอีกฝ่ามืออันนี้จะนั่นแต่ผมจะชอบใช้สั้นๆเพราะพกติดเอวไงพกติดเอวอ๋อข่าวเห็นข่าวกับป้าอะไรที่ว่ามาดามแหม่มมาดามเขาเสียชีวิตอัตโนวิบาตกรรมไปแล้วก็ยกสมบัติให้กับชื่อป้าอะไรป้าติ๋มมาก็ดีใจเป็นบุญเก่าของป้าติ๋มครับก็ดูแลกันคือคนมันเวลามันไม่มีใครเหลือแล้วมันใกล้จะตายเนี่ยและนี่มาดูแลปฏิบัติพัดวีเขาก็ยกสมบัติให้อะไรให้นะครับ50ล้าน100ล้านเป็นบุญเก่าก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับอย่าไปลืมตัวนะครับอย่าไปลืมตัวอดีตเรายังเคยจนยังไงก็ทำอย่างนั้นไปผมว่าเป็นความทุกข์ใจนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยป้าติ๋มเนี่ยไอ้มาดามที่เสียชีวิตเป็นมะเร็งเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ทำพินัยกรรมยกมรดกให้เป็นที่ดินส่วนบ้านรู้สึกเขาจะให้อดีตสามีเก่าเขานะครับแล้วก็สมบัติในเซฟกับที่ดินข้างบ้านเขาก็ยกให้ป้าติ๋มนะครับหรือยกบ้านให้ด้วยก็ไม่รู้เขามีบ้านหลายหลังผมก็ไม่ได้ดูข่าวละเอียดแต่ผมว่าหนึ่งก็ดีใจกับป้าติ๋มด้วยเป็นบุญเก่าถ้าเขาไม่ได้รับมรดกจากมาดามคนนี้เขาก็จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้แต่ผมว่าความทุกข์ใจจะตามมานะครับป้าติ๋มนี่ก็จะมีญาติเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับญาติที่แม่ไม่เคยมาเยี่ยมมาหาก็จะมานะครับมาขอยืมเงินคราวนี้ก็จะทุกข์ใจแล้วจะไม่ให้เขายืมก็เสียญาติไปญาติเคยมี100คนคนนู้นก็จะยืม 30,000 20,000 แสนหนึ่งนะครับป้าติ๋มก็จะทุกข์ใจเคยเสียค่าไฟเดือนละ500 600ก็กลายเป็นเสียค่าไฟเดือนหนึ่งเป็นหมื่นบาทนะทุกข์ใจทุกข์ใจนะครับทุกข์ใจก็แนะนำป้าติ๋มนะครับว่าอย่าเพิ่งไปขายสมบัติที่มาดามนี้เขายกให้นะครับทำแบบเดิมไปก่อนนะครับรอให้พรรคพวกหรือข่าวมันซาลืมไปก่อนอะไรไปก่อนนะครับหรือป้าติ๋มก็จะให้เขาเช่าก็ได้ครับให้เขาเช่าป้าติ๋มให้เขาเช่าเลยครับให้เขาเช่าเอาเงินเป็นรายได้เข้ามาที่ป้าติ๋มแล้วป้าติ๋มก็รับเป็นแม่บ้านอย่างเดิมนะครับทำความสะอาดเราก็หรือจะไม่รับทำความสะอาดก็เพื่อระลึกถึงมาดามเขานะเขาอุตส่าห์หวังดีว่าให้เราดูแลนะฮะนะครับญาติก็ไม่มากวนด้วยเพราะบอกยังไม่ได้ขายนะให้เขาเช่าก็มีรายได้กินไปอะไรไปนะครับติดไมค์สูงกว่าใช่ไหมขอบคุณหนูมากติดไมค์สูงกว่าไหนก็เขาแนะนำมีน้องคนนึงแนะนำมาเรื่องติดมงติดใหม่อะไรนะติดใหม่อะไรเนี่ยต้องโยกเข้าโยกออกผมก็ทำตามแนะนำนะครับอ๋อพลเอกสมศักดิ์ลาออกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โอ้ยเรื่องปกติครับต้องลาออกฮะคือของท่านนายกสมศักดิ์จันทพิงเนี่ยมันจะหมดวาระสิ้นปีไงถ้าหมดวาระสิ้นปีเนี่ยระเบียบกกต.เนี่ยเวลาจะจัดการเลือกตั้งวาระปกติเนี่ยนะครับมันจะมีระเบียบออกมาเยอะหมดนะครับกกต.เนี่ยว่า3เดือนก่อนเลือกตั้งห้ามจัดโน่นจัดนี่ห้ามจัดอีเวนต์ห้ามจัดอะไรมันเป็นเทคนิคทางการเมืองฮะก็ต้องลาออกก่อนพอลาออกก็จัดให้มีการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งตอนนี้ดีครับท่านนายกสมศักดิ์ไอ้คนที่คิดจะมาแข่งกับนายกสมศักดิ์เนี่ย
มันเริ่มสองจิตสองใจแล้วมันจะไปสมัครสวกันไงไอ้พวกนี้จะไปสมัครสวกันครับค่าสมัครสวเท่าไหร่ 2,500 วันที่13พฤษภาเนี่ยสมัครสวนายกสมศักดิ์ลาออกถ้าไอ้พวกนี้ไปสมัครสวยังไม่ได้เลือกสวนายกสมศักดิ์เลือกตั้งนายกอบจแล้วมันคู่แข่งน้อยลงแต่ถ้านายกสมศักดิ์ไม่ลาออกตอนที่เขากำลังจะเลือกสวนะโอ้โหคู่แข่งเยอะเลยนะครับคู่แข่งเยอะเลยนะครับใครก็ไปสมัครได้ไงแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณด้วยไงงบประมาณที่ออกมาจะได้ไปใช้ดูแลชาวบ้านทุกสุขชาวบ้านนะครับไม่ไปติดเรื่องการใช้เงินหาเสียงด้วยนะครับการเลือกตั้งพอลาออกเลือกตั้งซ่อมอย่างนี้เขาถือว่าเลือกตั้งซ่อมนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันเหลืออีกไม่กี่เดือนท่านก็จะหมดวาระอยู่แล้วนะที่กาญจนบุรีก็เลือกตั้งซ่อมนะครับพอเลือกตั้งซ่อมเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีวาระไปอีก4ปีนะฮะมาผมไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองกับเขาแล้วครับมานะฮะไม่ได้ลาออกอะไรเดี๋ยวลาออกก็ลงสมัครใหม่นะครับลาออกลงสมัครใหม่นะฮะไอ้ข่าวเรื่องเด็ก2เดือนถูกน้ำกรดราดใช่ไหมครับผมก็ติดตามข่าวนะครับเรื่องนี้นะครับคือพอมีข่าวครั้งแรกเนี่ยเขาไปร้องคุณกันจอมพลังมั้งครับว่าเป็นเมียแล้วไปถูกเมียน้อยเอาน้ำกรดมาราดตัวเองกำลังอาบน้ำให้ลูกแล้วก็ลูกแม่ยังเอาน้ำกรดไปราดซ้ำอีกนะครับทำให้ตาเด็กบอดเลยนะครับตาเด็กบอดเลยแล้วตัวเขาก็ผุพองเป็นแผลเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็สอบถามไปทางผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าเฮ้ยทำไมยังจับไม่ได้นะครับทั้งสังขระบอกว่าเหตุเกิดที่อำเภอพญาตองสูคือไปที่เจดีย์สามองค์นะครับข้ามเจดีย์สามองค์เข้าไปจะเป็นด่านที่เป็นทางลงหน่อยนะครับพอเข้าไปก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3นะครับที่ตลาดพญาตองสูนะครับเข้าไปนิดเดียวครับขวามือมันจะเป็นตึกไงที่เป็นตึกเป็นร้านทองอะไรซ้ายมือจะเป็นซอยแล้วก็มีตลาดนัดอะไรตรงนั้นเขาเกิดเหตุที่ซอย3ครับในพม่าครับในกะเหรี่ยงถ้าพูดง่ายๆคือเขตประเทศเมียนมานะครับเหตุเกิดที่นั่นนะครับตอนนี้พอเกิดเหตุเขาก็รีบเอาไปอนามัยที่พญาตองสูแต่ว่ามันไม่เจริญนะที่นั่นอนามัยไม่เจริญก็มาโรงพยาบาลที่สังขะนะครับแล้วก็ส่งต่อมารักษาในกรุงเทพนะครับแต่เด็กก็ตาบอดน่าสงสารมากนะครับกรณีนี้เหตุเกิดต่างประเทศนะครับถ้าเหตุมันเกิดในประเทศไทยกับต่างประเทศเกี่ยวเนื่องกันอะไรกันก็จะเป็นอำนาจของท่านอัยการสูงสุดที่จะเป็นฝ่ายสอบสวนนะครับก็ปรากฏว่าเหตุมันเกิดที่พม่าแท้ๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องของประเทศพม่าเขาครับแต่ว่าหลังเกิดเหตุแล้วเขาหลบเข้ามาอยู่ในเมืองไทยไงมารักษาตัวอะไรนะครับข่าวมันก็มาเปิดนะครับครั้งแรกผมก็ตกใจว่าอะไรว่าเหตุเกิดตั้งนานทำไมจับตัวอีคนก่อเหตุไม่ได้นะครับก็ปรากฏเหตุเกิดที่อำเภอพญาตองสูเมียนมาตรงเจดีย์สามองค์ครับก็ชี้แจงให้ทราบนะครับมันทำกับเด็กได้ลงคอมันแย่จริงๆฮะแย่จริงๆนะครับแย่จริงขอเข้ามอบตัวกับทหารมอญเลยใช่ไหมผมไม่รู้คือในเขตพญาตองสูเนี่ยเขาจะแบ่งเขตการปกครองกันด้วยแถบซ้ายมือรู้สึกจะให้มอญนะครับแถวบ่อญี่ปุ่นน่ะถ้าแถวบ่อญี่ปุ่นเนี่ยหลังโรงงานคุณสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมอญจะรับผิดชอบนะครับถ้าขวามือก็เป็นของกะเหลี่ยง DKBA นะครับกะเหลี่ยงพุทธนะครับกะเหลี่ยงพุทธนะครับส่วนกะเหลี่ยงคริสก็จะตั้งแต่อีต่องไปนะครับมาของผู้การติงโตนะฮะมานะครับโอ้ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรเลยไปนิดถือว่าฉลอง1 400,000 ซับนะครับ
ือว่าฉลอง 400,000 ซับนะครับแต่ติดเหลือง 100% เลยวันนี้มันโหดร้ายมากเลยอีผู้หญิงคนนี้โหดร้ายมากนะถ้าจับได้มันต้องเอาน้ำกรดสาดมันคืนบ้างนะครับผมเป็นประเภทแก้แค้นนะครับแก้แค้นคือไอ้ห่ามึงเอาน้ำกรดไปสาดเขากูก็เอาน้ำกรดสาดมึงมั่งและใครที่ทำโทษประหารชีวิตเนี่ยมึงไปก่อเหตุฆ่าเขาสองคนสามคนอย่างเงี้ยมันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วถ้ามันเข้ามอบตัวรับสาภาพก็ถือว่าให้ติดคุกติดตารางไปแต่มึงไม่ยอมเข้ามอบตัวก็ถือประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับเราก็วันสต็อปเซอร์วิสให้เลยนะครับเราไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นน้องหรือเป็นลูกทหารที่นั่นมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเยอะครับมีทหารพม่าก็มีอำนาจคุมอยู่ตรงเจดีย์สามองค์นะครับกะเหรี่ยง DKBA ก็มีนะครับของผู้พันสุวรรณก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาแยกตั้งหากนะครับแถวอีต่องเนี่ยมันก็ตั้งกองกำลังแยกมานะครับเป็นกลุ่มใหม่ใครมีก็ไอ้หัวหน้ากองกำลังที่ตรงไม่ใช่อีต่องเลยอีต่องลงมาเนี่ยที่บ้องตี้เนี่ยเมื่อก่อนมาทำไร่ทำสวนอยู่บ้านกำนันเนี่ยตอนนี้มึงข้ามไปอยู่ฝั่งพม่ามีกองกำลังตั้งหลายพันคนนะครับลบกับทหารพม่าอยู่นะมาเป็นเมืองที่สู้รบกันมาสนใจเปิดสนามยิงปืนใช่ไหมโอ้ยผมเป็นนายสนามยิงปืนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2522ครับ2522ผมเป็นนายสนามยิงปืนเขากบที่นครสวรรค์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นั่นเลยนะครับคือมันไม่มีเวลาไงเราเป็นไอ้กรตล.เนี่ยมันต้องให้พ้นหน้าที่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมันตั้งใจไปไงตั้งใจว่าเดี๋ยวอยากจะเดินธุดงค์จะบวชสักพรรษาเดินธุดงค์สักพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเราต้องกำหนดจุดหมายในชีวิตแล้วก็เดินไปให้ได้นะครับ30ลิขิตฟ้า70มานะตนนะฮะมานะครับอ๋อบอกฮะไอ้โอ๊กใช่ไหมฮะโอ๊กผมโทรไปบอกว่าอย่าไปติดต่อมันนะมันบอกว่ามันจะขอโทษผมผ่านทางไลฟ์สดไอ้โอ๊กผมบอกอย่าไปเสือกอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งไม่เอาอย่าไปยุ่งด้วยนะครับถ้าอยากจะเสือกมึงนัดกับมันแอบมาหากูเอออย่างเงี้ยผมจะได้ช่วยพิจารณาโทษทันให้นะครับอย่าไปสนใจกับหมาเห่าเลยนะครับครับเดี๋ยวจะพอเลยครับเดี๋ยวนะอ่านไม่มันไม่ได้สำนึกที่จะมาขอโทษหรอกครับมันก็จะมาสร้างคอนเทนต์ต่อไปอะไรไปนะครับอ่านเกมคนเนี่ยมันต้องมองให้ออกนะครับคือใครเริ่มมีชื่อเสียงหน่อยอะไรหน่อยมันก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเพื่อโหนกระแสไปโหนกระแสไปพอกระแสตกเงียบๆไปมันก็จะออกมาติดต่อไอ้โอ๊กจะมาขอโทษโอ้ไอ้ห่าโอ๊กมึงทำไมโง่อย่างนั้นวะสมองมึงมีแค่นั้นเหรอคิดไม่ได้เหรอดีว่า FC มาบอกนะครับอ
เดี๋ยวนะฮะมึนหัวหมดแล้วไอ้แว่นนี้มันไม่เข้าตาไงยังไม่ได้ไปตัดเลนใหม่ครับพอได้แล้วมั้งวันนี้ไม่ครับผมด่าประจำครับเจ้าโอ๊ก VIP ผมเมตตาโอ๊ก VIP มันนะครับด่าประจำฮะเดี๋ยววันเสาร์มันก็จะไปสัมภาษณ์ผมอีกแล้วนะครับวันเสาร์ก็จะไปเจอกันที่ไร่องุ่นนักการดาอีกแล้วนะฮะครับบังเอิญใส่แว่นอันนี้แล้วแว่นมันเลนตามันเก่าไงนะครับเลนตามันเก่าไงนะครับถ้าอันนี้มันก็จะเบาหน่อยนะฮะครับเดี๋ยวทานข้าวทานปลาก่อนดีกว่านะครับมาใส่ไปใส่มานะดึงเข้าดึงออกผมว่าแม่นทิ่มลูกตาวันจนได้แล้วนะครับไม่ได้บวชนั่นแหละครับบวชอุทิศให้พ่อให้แม่ครับบวชอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่เท่านั้นเองครับตั้งใจเข้าไว้นะครับส่วนในเรื่องอื่นไอ้เจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผมไม่อุทิศให้มันแล้วครับมานะโดยจะให้สาธิตแว่นตาแทงมันก็เขาคงแทงเขาวันจนได้นะครับเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยนะยังไม่นั่นเลยครับยังไม่ได้คิดจะบวชเลยครับให้มันจบภารกิจก่อนยังไม่รู้เลยวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับพี่น้องเราที่ตอนเกิดเซนามิอ่ะใครจะคิดว่ามันเกิดเซนามิและเสียชีวิตกันได้เป็นหมื่นคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนตอนนั้นผมเป็นรองผู้บังคับการตำรวจน้ำนะครับผมเข้าเวรต้องไปถวายรักขาทูลกระหม่อมที่จังหวัดพังงาด้วยนะครับแล้วเขาก็จัดที่พักเป็นรีสอร์ทชายทะเลให้นะครับมีพี่นเรศพันธุ์เอกนเรศรองผู้การเขาขอเปลี่ยนเวรผมครับบอกว่าเขาขอเปลี่ยนเวรนะอยากจะไปเที่ยวทางใต้ทางพังงามั่งผมก็ได้เลยครับพี่ผมเลยไม่ได้ไปถ้าผมไปผมนอนผมก็ไปกับซินมิด้วยนะครับมันอยู่ที่ดวงคนเราด้วยนะและพี่นเรศก็ไม่ตายครับเพราะพี่นเรศกำลังเดินทางไปผมก็เดินทางกลับออกมาผมไม่โดนสึนามิพี่นเรศก็ไม่โดนแต่เรือตำรวจน้ำลำที่ไปถวายรักขาลอยเคว้งไปตำรวจลูกน้องเสียชีวิตสารวัตรผมยังหาไม่เจอเลยนะครับแล้วก็เรือเดี๋ยวนี้เป็นอนุสรณ์สึนามิอยู่เรือตำรวจน้ำเรืออะไรก็ไม่รู้เขียนเข้าไว้ชื่อเรืออะไรผมจำชื่อเรือไม่ได้นะครับปากกาผมเนี่ยนะผมแนะนำปากกาผมเนี่ยนะเนี่ยมันดูคล้ายๆยี่ห้อดังยี่ห้อไอ้ปาร์เกอร์นะแต่ไม่ใช่ครับผมซื้อใน Lazada เนี่ย100บาทมั้งหรือไม่ถึง100ไม่รู้จำไม่ได้นะครับซื้อมาหลายอันนะครับให้ใช้ปากกาลูกลื่นนะให้ท่านใช้ปากกาลูกลื่นนะครับแล้วข้างบนเนี่ยให้เวลากดเนี่ยไม่เจ็บมืออย่าไปเอาแหลมๆนะครับไอ้อย่างยี่ห้อเนี้ยไม่ดีนะครับยี่ห้อเนี้ยไม่ดีเนี่ยกดแล้วเวลาเรากระแทกแรงๆมันจะเจ็บมือให้เอาอย่างนี้เนี่ยกระแทกแรงๆให้ใส่กระเป๋าไว้ไปต่างประเทศนะผมจะพก2อันเนี่ยขึ้นเครื่องบินผมก็พกเนี้ยครับพวก2อันใครไม่รู้ก็คิดว่าผมนี่เป็นนักวิชาการแต่ไม่ใช่ครับเวลาไปเจอนิโกตัวโตๆหรือฝรั่งตัวโตผมก็ถือเนี่ย2อันต่อยได้จับได้อะไรได้นะครับแต่มีจังหวะก็กระแทกลูกตาเลยป๊กเข้าไปนะครับหรือไม่งั้นก็ตอกคอตึกๆๆๆเนี่ยแทงทุกทีทะลุทุกทีแหละครับมาเนี่ยป้องกันตัวผู้หญิงก็ใช้ป้องกันตัวแล้วราคามันถูกๆครับเนี่ยราคามันถูกๆนะครับเนี่ย
ช้ในการป้องกันตัวเกิดเขาล็อกคอจะข่มขืนท่านก็เอามากระแทกปึ้ง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 กระแทกมันนะครับกระแทกมือกระแทกแขนนี่นะครับปึ๊กปึ๊กเอาตัวรอดมาจับกำเขาไว้อย่างนี้นะครับดีกว่าเล็บนะครับกดลูกตาเลยนะครับกดลูกตาเลยนะครับแต่ถ้าจะอยากให้เขาข่มขืนก็ไม่ต้องกระแทกนะครับทำเป็นร้องเป็นพิธีหน่อยให้เขาข่มขืนไปนะฮะมานะฮะส่วนอันเล็กนี่ผมใช้อันเล็กเนี่ยเพราะว่ามันแย่รูจมูกกระแทกขึ้นบนได้ไงนะครับเนี่ยมันถูกครับร้อยบาทครับร้อยบาทนะฮะเขาล็อกคอเข้าเราก็ยังมีอาวุธป้องกันตัวนะคัตเตอร์หรืออันเนี้ยนะครับกระแทกท่านแทงเลยครับพอโดนล็อกคอเนี่ยท่านจะไปเขาสอนว่าให้หักนิ้วนะอะไรนะหรือส่วนใหญ่เขาจะไหว้ไหว้นะครับชักมากระแทกไปเลยทิ่มพุงทิ่มตรงไหนก็ได้นะครับเว้นแต่อยากให้เขาข่มขืนก็ไม่ต้องกระแทกนะครับผู้หญิงใช้อะไรนะครับใช้มีดมีดอาวุธมีดครับมีดเป็นมีดสปริงนะฮะเป็นมีดสปริงอย่าไปใช้มีดพับอย่างผมเงี้ยอย่างนี้มันต้องอาศัยสลัดอาศัยชั้นเชิงเทคนิคนะครับเนี่ยต้องอาศัยสลัดนะครับต้องอาศัยสลัดนะครับมันเปิดลำบากท่านต้องไปใช้สปริงเอาเป็นแบบสปริงกดแล้วเชี่ยมาเงี้ยหรือคัตเตอร์อันใหญ่ๆคัตเตอร์อันใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมแนะนำทุกคนเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายให้ใช้ปากกาลูกลื่นนะครับปากกาลูกลื่นนะครับไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อแพงนะครับสั่งช้อปปี้อะไรช้อปฟี่ช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ราคา49บาท100บาทอันเนี้ย49บาทอันเนี้ย39บาท49บาทเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ย39บาท49บาทไม่ใช่ของมียี่ห้อนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับมันก็ปากกาเหมือนกันครับมันปากกาเหมือนกันเขียนได้เหมือนกันจะราคาแสนกว่าบาทราคาหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ผมซื้อมาเนี่ย49บาทผมพกใส่ไปเนี่ยนะฮะผมพกเนี่ยมันก็คนก็โอ้โหคิดว่าผมใช้ยี่ห้อดีๆเปล่านะครับก็49บาทมีอะไรก็เป็นอาวุธในการที่จะกระแทกในการต่อสู้นะครับพอไหมอยู่ที่คลินิกครับพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมมาพรุ่งนี้แวะเยี่ยมนะครับจะไปเมืองการก็จะแวะเยี่ยมหลานนะครับไปก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าเขาไปเรียนพิเศษนะมาอะไรนะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกจ๊อบฟี่ลาซาด้าช็อปฟี่ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้นะมันหาทางหลอกเรามันบอกว่าอะไรนะการส่งพัสดุท่านเพราะกับผมไม่ได้สั่งอะไรเลยใครจะส่งพัสดุอะไรให้ผมนะฮะมานะผมจะครบครับสแนปลิงก็มีสำหรับโรยตัวนะครับตัวโรยตัวเวลาไปต่างประเทศผมจะมีเชือกโรยตัวเลยเอาไปที่รับน้ำหนักได้ประมาณ100กิโลเนี่ยโรยตัวเกิดผมไปนอนโรงแรมตึกชั้น20อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีใครจะเล่นงานผมลุมตรงหน้าประตูผมก็พังกระจกเปิดหน้าต่างออกมาโรยตัวออกมาโรยตัวจากตึกสูงชั้นอะไรพวกที่ฝึกมามันโรยง่ายฮะแต่อุปกรณ์ต้องมีก็ใส่เป้ผมมีเป้ผมฮะไปเนี่ยมีเป้ไปอะไรไปแล้วเอาเชือกโรยตัวไปด้วยนะครับพวกนักปีนเขาก็จะชำนาญนะฮะมาโรยตัวโรยง่ายครับโรยง่ายนะฮะเ
คือผมเองอะไรนะเรามันรปภ VIP ซะบ่อยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้และนายไปพักอยู่ชั้น20เนี่ยท่านไม่มีหนทางรถกระเช้าที่จะไปรับจะหนีขึ้นข้างบนก็ไม่ได้ไฟมันไหม้อยู่จะขึ้นไปเพื่อฮอรับจะลงล่างก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเตรียมเชือกเข้าไว้จะยาว100-200เมตรก็คำนวณส่วนใหญ่ตึกชั้นหนึ่งก็จะไม่เกิน7เมตรจากพื้นไปก็4เมตรประมาณ4เมตรสูงสุดก็ไม่เกิน7นะผมโหลดให้7เมตรเลยนะครับ7เมตร7เมตรก็10ชั้นก็70เมตร20ชั้นก็100เท่าไหร่140ต้องบวกผูกด้วยนะครับบวกผูกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยคนอื่นลงบางทีมันต้องห้อยเส้นคู่นะเพื่อท่านเบรกไม่เป็นแล้วครับผู้ใหญ่ท่านจะเบรกไม่เป็น VIP เบรกไม่เป็นก็ต้องให้ข้างล่างช่วยแยกเบรกให้อะไรฮะท่านไม่เข้าใจแล้วครับต้องฝึกเอาก็ฝึกที่บ้านได้ครับให้เด็กๆเดี๋ยวนี้มันไม่เด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ฝึกกันครับเด็กชั้นประถมเด็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปตามสวนผึ้งก็มีเชียงมงเชียงใหม่ก็มีครับที่หัดโรยตัวนะครับแต่พอท่านไปหัดโรยตัวแล้วก็จะเกิดความรู้สึกมั่นใจพอท่านความมีความรู้สึกมั่นใจท่านก็ไปซื้อเลือกเชือกปีนเขาครับเชือกโรยตัวเนี่ยไม่ใช่เชือกมานิลานะไม่ใช่เชือกมานิลาจากร้านค้านะครับหรือเชือกที่มัดของนะครับเป็นเชือกโรยตัวจะมีความเหนียวครับเส้นจะเล็กน้ำหนักก็จะเบานะครับเส้นเล็กน้ำหนักเบานะครับมาในไร่ผมเนี่ยมันติดภูเขาไงผมก็ผูกครับผูกต้นยางโคนต้นยางหน้าบ้านผมอะแล้วผมก็โรยมาฟืดแต่นั่นมันทางดิ่งประมาณถ้าอย่างนั้นโรยไม่มันถ้า90องศาเนี่ยโรยง่ายครับนะฮะโรยตัวง่ายนะครับก็ฝึกมันผมไม่ได้มืออาชีพแล้วครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เราจะต้องฝึกแล้วก็ใช้ในการทำงานไงนะฮะก็ต้องฝึกครับฝึกทั้งในน้ำบนบกอากาศก็ต้องฝึกโดดร่มอย่างเงี้ยครับมาคุณออสซี่ไอ้สมิธใช่ไหมฮะสมิธไกด์ดับเบิลให้เหลือกี่ปอนด์ใช่ไหมครับคือไอ้คุณต้องดูสมิธคุณใช้โมเดิร์นอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณเอาให้หนักเข้าไว้ก่อนไม่ต้องไปแต่งครับให้มันลื่นพอแต่อย่าไปตัดสปริงหรือไปไขน็อตออกมากนะครับสับแล้วมันจะไม่แตกบางทีลูกไพรเมอร์คือจุดที่เข็มแทงชนวนจะไปกระแทกเนี่ยมันแข็งนะครับแต่ถ้าจะยิงในสนามนี่ไม่เป็นไรถ้ายิงในสนามนะครับยิงในสนามคุณก็ลองดูว่ามันแตกไหมนะครับถ้าแตกทุกนัดแล้วก็คุณได้เปรียบไงได้เปรียบเขาถ้าไกเบาแต่ถ้าเกิดจะมาใช้งานต้องอัดหมุนขวาไปเลยนะครับให้มันแข็งเข้าไว้เวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆมันเบาหวิงเลยครับมานะฮะเบาหวิงเลยนะครับอย่าทะลึ่งไปแต่งเบานะให้แต่งหนักเข้าไว้ก่อนนะครับแต่งหนักเข้าไว้ก่อนครับปิดเสียงเลยครับมาเนี่ยนะฮะมาเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์ไปเลยนะครับพอบำนาญจะออกเนี่ยมึงชอบมาหลอกคนแก่อยู่เรื่อยเลยไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะผมเป็นข้าราชการบำนาญไงพอบำนาญจะออกเนี่ยมันจะโทรเข้ามายิบเลยเพื่อจะหวังหลอกลวงเงินบำนาญคนเฒ่าคนแก่นะครับไม่รู้ถ้าผมเจอนะผมตามได้เนี่ยมึงไม้คมแฝกแน่ละก่อนส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับโดแว่นอันนี้ใช่ไหม
กรอบมันแพงนะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ยลูกซื้อให้ก็ผมอย่างนี้ครับตอนผมได้เป็นในพลปี50เนี่ยลูกชายไปซื้อกระเป๋าให้กระเป๋ายี่ห้ออะไรวะกระเป๋าใส่เอกสารตูมี่มั้งครับตูมี่ยี่ห้อตูมี่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับ ลูกชายบอกว่าให้ใช้กระเป๋าใบนี้เพราะมันทนคุณภาพดีผมเก็บเข้าไว้ใส่ถุงขาวๆที่ให้มาเนี่ยเก็บเข้าไว้9ปีพอวันผมก็เกษียณ30กันยา2559ผมก็เอาไปคืนลูกชายว่าขอบใจหนูมากที่ซื้อให้คุณพ่อแต่ว่า มันไม่เหมาะกับคุณพ่อหรอกผมก็ใช้กระเป๋าใบหนึ่ง420บาทเดี๋ยวนะเนี่ยครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมซื้อมา420บาทเป็นกระเป๋าใส่เอกสารไปประชุมเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่เลยเนี่ยซื้อตั้งแต่ปี42ครับเนี่ย2542 420บาทผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วก็มันถูกกับจริตผมด้วยถูกกับฐานะผมด้วยนะครับใครจะว่าใช้กระเป๋ากระจอกอะไรก็เนี่ยผมยังใช้อยู่แล้วก็ใครจะเอาไปไหนก็ไม่ได้นะครับเนี่ยกระเป๋าในผลนะครับมาเป็นผู้จัดการก็ใช้ใบนี้ครับไปประชุมที่ไหนก็ใบนี้เกษียณมาแล้วไปเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ใช้ใบนี้นะฮะมันถูกใจไงพอเราถือแล้วมันรูดฟึดมามันถูกอันอื่นมันซิปมันเยอะไอ้ห่าแค่เห็นกระเป๋าก็มึนหัวแล้วไอ้ใครบอกว่าถ้ากู้มาแจกขอไปกู้เองดีกว่าไอ้นี่รัฐบาลเขาจะให้เราฟรีๆเพื่อจะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะครับผมเป็นลูกค้าธกส.อยู่เหมือนกันครับเป็นลูกค้าเพราะว่าสวนยางเวลาสหกรณ์ยางเขาจ่ายเงินเวลาเราไปขายยางเขาจ่ายผ่านธกส.เราเป็นลูกค้าธกส.นะครับไม่รู้ยังไงก็เดี๋ยวต้องหาทางอีกทีเดี๋ยวรอความชัดเจนออกมาก่อนนะครับแม่ผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นครับคือผมเองได้รับบำนาญเนี่ยผมยังกลัวเลยว่าถ้าเกิดผมอายุยาวไปถึงอะไรตอนนี้อีกสักยี่สิบปีนะถึงอายุ87 88เนี่ยแม่ถ้าลาดหน้ามันจานละ300ผมตายแน่ไม่พอใช้แน่เลยนะครับมาต้องหัดสวดแบบน้องใบบุญถ้าจะอดตายจริงก็ขอโกนหัวนะครับบวชนะครับหัดสวดให้ได้สัพพิทิโยวิมัสฉันไม่อดตายแล้วครับเมืองไทยนะฮะมาใครเครียดไม่มีจะกินเลยเนี่ยก็อย่าไปถ้าท่านไม่ได้ติดยาเสพติดนะถ้าท่านติดยาเสพติดท่านต้องไปซื้อยาม้าดูดซื้อยาไอดูดนะครับผู้หญิงก็บวชชีผู้ชายก็โกนหัวเข้าวัดนะครับวางตัวให้ดีนะครับวางตัวให้ดีนะครับญาติโยมเขาก็ใส่บาตรก็มีอาหารฉันแล้วนะครับงานศพงานบวชงานแต่งสะเดาะเคาะลงก็เขาก็ถวาย20บาท50บาท100บาทผมบวชไม่กี่วันยังได้เงินมาตั้ง 7,000 กว่าบาทนะครับไม่ได้ลำบากเลยนะครับใช่ก็เราอยู่ที่ไหนเราก็
ผยแพร่ได้นะครับไลฟ์ได้บวชก็เผยแพร่ธรรมะได้สอนธรรมะญาติโยมไปอะไรไปนะครับเท่าที่เรามีความรู้นะครับเออใช่คุณปิ๊กบอกว่าถ้าบวชหมดใครจะใส่บาตรนะมันก็สงสัยจะต้องมันไม่ได้มีคนมีปัญหาหมดไงเพราะคนที่มีปัญหาจะฆ่าตัวตายเนี่ยบวชก่อนให้ไปศึกษาพระธรรมวินัยนะครับไอ้คนที่เขาเป็นหนึ่งพวกข้าราชการนี่เขาก็ไม่บวชหรอกคนที่เขามีเงินมีทองเขาก็ไม่บวชหรอกนะครับมันก็จะมีคนที่มันจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็จะหาทางออกกับชีวิตไม่ได้มันก็จะไปบวชนะครับมันก็จะไปบวชนะครับมันไม่บวชกันหมดหรอกครับแหมห่วงไม่มีใครใส่บาตรอีกนะครับ ไอ้ข้าราชการที่เป็นหนี้เป็นสินกันมากเนี่ยมันไปขี้ตามช้างพูดภาษาชาวบ้านนะไปขี้ตามช้างนะครับเอาว่าผมมองตัวผมเองเพราะรู้ปัญหาดีที่สุดนะผมเป็นร้อยตำรวจตรีเริ่มเข้ารับราชการเนี่ยเริ่มทำงานเป็นเสมียนเงินเดือนผมแค่750บาทพอมาเป็นปลัดอำเภอก็ขึ้นมาเป็น 1,250 บาทมาเป็นร้อยตำรวจตรีเงินเดือนก็ขึ้นมาเป็น 1,785 บาทนะฮะ 1,785 บาทถ้าเกิดผมจะเอาแบบคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นปลัดอำเภอแล้วเป็นผู้หมวดร้อยหมวดตรีแล้วต้องมีรถเก๋งขี่ต้องมีปิกอัพขี่ผมก็ต้องไปผ่อนเขาผมก็ดูว่าเอ๊ะผมต้องใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอะเพราะน้ำมันมันสมดุลกับเงินเดือนเราหน่อยผมจะไปเช่าบ้านบ้านหลวงก็ไม่มีให้อยู่นะครับไม่มีบ้านหลวงให้อยู่ผมไปเช่าบ้านถ้าเป็นห้องหนึ่งก็พันกว่าบาทผมก็ไม่ได้ผมต้องไปเช่าห้องแบ่งห้องแบ่ง400กว่าบาท400บาทครับห้องแบ่งไม่มีห้องน้ำในตัวเป็นห้องน้ำรวมนะครับซอยเช่าอยู่ที่ซอยกิ่งเพชรพอขับรถไปที่ทำงานที่กรมตำรวจมันไม่ไกลเท่าไหร่ไม่เปลืองค่าน้ำมันนะครับตู้เย็นผมก็ไม่มีทีวีผมก็ไม่มีกระติกน้ำผมเนี่ยเป็นกระติกสีแดงๆนะครับที่มันจะหุ้มโฟมไว้และปิดฝาที่เวลาเราไปนาจะใส่น้ำแข็งไปกินเย็นๆนะฮะของผมไม่มีโฟมขาดหมดแล้วนะครับผมก็ดาดหนังสือพิมพ์ยัด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 ให้มันแน่นแล้วก็อัดเข้าไปพอเก็บความเย็นได้นิดหน่อยซื้อน้ำแข็งเมื่อก่อนน้ำแข็งหลอดไม่มีนะครับก็น้ำแข็งเป็นมือนึงคือสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับน้ำแข็งเป็นก้อนนะครับผมก็ซื้อครึ่งมือนะครับครึ่งมือก็บาทนึงถ้าก้อนนึงมือนึงก็จะ2บาทใส่กระติกได้พอดีนะครับแล้วก็แช่น้ำกินนะครับน้ำก็ใช้น้ำฝนนะครับไม่มีน้ำฝนก็ใช้น้ำก๊อกน้ำประปากินเมื่อก่อนไม่มีน้ำขวดขายนะครับลูกหลานไม่มีน้ำขวดนะฮะไม่มีน้ำขวดขายนะครับไม่มีโพลาริดน้ำขวดอะไรขายแล้วเวลาซื้อกับข้าวเนี่ยผมก็ซื้อถุงละ3บาทเช้ามานี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับที่ซอยกิ่งเพชรน่ะซื้อกับข้าวถุงนึงแล้วหุงข้าวเองครับหุงข้าวเองมันหม้อไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีครับเมื่อก่อนเนี่ยไม้เสียงแตกไม้ไม่ดีใช่ไหมไม่รู้ยังไงนะไอ้ไมค์ตัวนี้นี่เขาซื้อให้จากอังกฤษนะเนี่ย 5,000 เนี่ยราคา 5,000 นะครับเขาส่งมาให้ FC ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวนะไมค์ไม่ดีไมค์เสียงแตกปิดดีกว่านะครับเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับแบตไม่หมดฮะหรือสายหลวมตอนนี้
เสียงดังเปล่าไม่ทราบครับปกติดีนะอย่างนั้นไม่ต้องใส่ไม้ใส่มือให้มันยุ่งยากเลยนะครับผมขยับมาใกล้ๆหน่อยชัดแล้วนะฮะคืออ้าวเดี๋ยวเล่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีน้ำขวดขายน้ำขวดไม่มีขายนะครับน้ำแข็งหลอดไม่มีขายผมก็ไปซื้อน้ำแข็งมาครึ่งมือมาใส่กระติกเข้าไว้ฮะใส่กระติกกับข้าวเนี่ยจะไปซื้อมา2อย่างไม่ได้นะเราต้องดูเงินเราเงินเดือนผมเนี่ยมันต้องส่งลูกเรียนด้วยไงนะครับส่งลูกเรียนด้วยนะครับตอนนั้นเจ้าเลสเจ้าโรสก็เกิดแล้วนะครับผมซื้อกับข้าวเนี่ยวันหนึ่งได้ถุงหนึ่งแล้วผมไม่มีตู้เย็นนะครับผมก็หุงข้าวเองนะครับหุงข้าวมันก็ไม่มีหม้อไฟฟ้าอีกครับเอาปิ่นโตครับปิ่นโตเนี่ยใส่ข้าวไปหน่อยแล้วก็มันจะมีเตาไฟฟ้าที่เป็นขดลวดนะพอหุงนะครับหุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เทน้ำแกงหรือต้มยำเนี่ยเข้าไปแล้วก็กินไอ้กับข้าวที่เหลือผมก็มัดยางเข้าไว้ใส่ไปในกระติกน้ำแข็งอีกนะครับพอกลับมาเย็นเนี่ยผมยังกินได้นะครับเพราะว่าผมเอาไอ้กับข้าวผมเนี่ยใส่ในปิ่นโตใส่ในปิ่นโตแล้วผมก็ตั้งไฟหน่อยไอ้ตั้งหม้อไฟฟ้าไอ้เตาไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นขดลวดอุ่นให้มันร้อนหน่อยนะครับแล้วหุงข้าวพอ400บาทนี่เขารวมค่าไฟด้วยไงผมก็เลยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังนี่เอ๊ะไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันก็ส่งลูกด้วยส่งแม่ด้วยต้องให้พ่อให้แม่ด้วยนะครับผมก็เช่าบ้านอยู่ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปนอนที่ทำงานผมที่ทำงานมันฟรีไงนะครับที่กองกำลังบนชั้น3ไอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตึกหน้าเลยตึกตรงข้ามกับใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะเขาเรียกตึกเลขาชั้น3ผมก็นอนอยู่นั่นครับตั้งแต่ปี22 23 24 25 26 27 28 7ปีนะครับนอนมันนั่นแหละอาศัยนอนบนโต๊ะทำงานนั่นแหละครับผู้บังคับบัญชาเขามองว่าผมขยันด้วยมาทำงานก็มาตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดยังไม่กลับอีกนะครับช่วยเขาปิดไฟปิดอะไรเหมือนเป็นพานโรงสำนักงานไปด้วยนะครับมันต้องรู้จักการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับใครไม่รู้บอกว่าเสียงยังแตกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับมาเนี่ยนะฮะหรือเสียงมันเป็นที่เสียงผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้มันเหนื่อยนะครับเครื่องใหม่นะโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยนะครับไม่รู้เสียงมันยังแตกเพราะอะไรนะมาแล้วก็ไม่ใช้ไมค์ละใช้เมื่อกี้ใช้ไมค์ FC ท่านบอกเสียงแตกนะฮะผมก็เลยไม่ได้ใช้ไมค์นะที่จริงไมค์ตัวนี้มันใช้ได้5ชั่วโมงนะแล้วเขาก็ว่ามันคุณภาพดีนะครับอาจจะเป็นเพราะคำพูดผมเสียงผมมากมานี่นะฮะสงสัยต้องกลับไปใช้ไมค์โอ๊ค VIP ตัว295นะครับต้องเสียบไมค์ใหม่นะฮะอ่ะดีขึ้นไหมฮะนี่เสียบไมค์ใหม่แล้วท่านต้องรู้จักการใช้ชีวิตนะใช่ผมไม่ค่อยถูกกับของแพงว่ะของแพงไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าใครไปซื้อรถเก๋งท่านต้องไว้ผ่อนเงินก็ไม่พอแล้วท่านเอาชีวิตท่านรอดอย่างเดียวท่านลืมพ่อลืมแม่แล้วนะครับสิ่งแรกเงินเดือนออกเนี่ยต้องโอนไปให้พ่อให้แม่ก่อนเลยนะครับเท่าที่เราจะส่งไปให้ท่านได้
เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณจะมากจะน้อยนะครับท่านส่งไปแล้วก็มาดูว่าเราจะใช้จ่ายในชีวิตครอบครัวยังไงผมก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้นะครับแล้วผมไม่ไปหากินหาแดกของที่มันไม่ถูกต้องนะครับซอยกิ่งเพชรบ่อนกิ่งเพชรเนี่ยสังคมตำรวจชาวบ้านก็รู้อยู่บ่อนมันก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในซอยนั่นแหละครับผมก็รู้แต่ว่าผมถือว่าตอนนั้นผมอยู่กองกำลังพลกรมตำรวจมันไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นเขตรับผิดชอบของสน.พญาไทนะครับแล้วก็กองกับการเขาเรียกสืบเหนือนะผมไม่เกี่ยวนะครับผมก็อยู่ของผมแบบจนๆไปอย่างนั้นนะครับจริงเป็นนายตำรวจแล้วเป็นนายร้อยแล้วไปขอเขาก็ให้สายตรวจมาเขายังให้เลยแต่ผมไม่ใช่ขอทานผมมีศักดิ์ศรีผมนะครับไม่มีกินกูก็ซื้อกับข้าววันละถุงผมก็กินได้มื้อเช้ามื้อเย็นกลางวันผมก็ไปกินเชื่อที่ร้านป้าที่เขาขายหลังตึกเลขานะฮะเงินเดือนออกก็จ่ายวิถีชีวิตอย่างนี้นะครับอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินมาเนี่ยแต่ว่าผมต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องเวลาญาติพี่น้องลำบากเนี่ยผมก็ต้องช่วยอันเนี้ยมันทำให้ผมเป็นหนี้เป็นสินนะครับอาชีพตำรวจไม่ได้ทำให้ผมมีความร่ำรวยเลยผมได้มาเพราะว่ามาได้จากการทำการเกษตรทำสวนยางปลูกข้าวโพดมั่งมันสำปะหลังมั่งซื้อที่ดินเป็นในหน้าที่ดินบ้างนะครับอาชีพตำรวจผมคิดดูแล้วมันขาดทุนนะครับขาดทุนแต่ว่ามันชอบนะครับครอบครัวก็เหมือนกับผมเป็นหลักเป็นเสาหลักนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็เขาเห็นผมเป็นปลัดอำเภอเป็นนายร้อยเขาก็คิดว่าผมมีบทมันจะรวยมันรวยผมรวยครั้งแรกผมได้10กว่าล้านครับเมื่อปีน่าจะปี31หรือ32ฮะซื้อที่ดินมาราคาแค่ช่วยเขาซื้อครับเขาไม่มีเงินส่งลูกเรียนนะครับไล่ละ 2,000 บาทขายได้ไล่ละ 470,000 บทมันจะมีตังค์เวลาโอกาสเป็นของเราเนี่ยฟ้าก็มิอาจปิดกั้นนะครับผมยังคิดไม่ถึงเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับสมัยนั้นเป็นสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีคนกรุงเทพก็แห่ไปซื้อที่ดินที่จังหวัดกาญจนบุรีกันมากมายมหาศาลสร้างสนามกอล์ฟสร้างโรงแรมอะไรกันเต็มเลยนะครับอันนั้นนะครับบทมันจะบุญจะมาเนี่ยเพื่อนผมให้ท่านนายกประสานสงวนพันธ์ได้ค่าในหน้าที่ดินนะครับมันจะโดนยิงตายผมเลยบอกว่าจัดเลี้ยงที่บ้านมีวงดนตรีจ้างมา 2,500 ผมขึ้นไปกอดคอกับนายกประสานร้องเพลงว่ามึงไอ้สารมึงเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกูมันก็เลยไม่โดนยิงตายขายได้ค่าในหน้ามาเขาแบ่งเป็น10เอี่ยวผมได้มาเอี่ยวของผมยังได้มาอีกล้านหนึ่งอ่ะบทคนเวลามันจะมีสตังค์ได้ค่าในหน้าที่ดินมาทั้งที่ไม่ได้ไปค้าไปขายเลยนะครับทองเท่าไหร่ไม่รู้ครับเงินฝากธนาคารก็พอกินแล้วครับ10สมัยนั้น10กว่าล้าน11ล้านดอกเบี้ยร้อยละ16ร้อยละ18ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะดอกเบี้ยน่าจะ110ร้อยละ16หรือร้อยละ18ต่อปีปีนึงก็ได้ดอกเบี้ยล้าน7ละเดือนนึงก็ได้แสนกว่าบาทแล้วดอกเบี้ยนะครับเงิน11ล้านถ้าฝากธนาคารสมัยนั้นนะครับดอกเบี้ยร้อยละ16ต่อปีป
ีก็ได้ 1,760,000 หาร12ออกไปก็เท่ากับเดือนหนึ่งได้ 140,000 กว่าแล้วเงินเดือนผมแค่ 5,700 แต่ว่าผมก็เอาไปลงทุนต่อไปซื้อไร่ซื้อไร่อีกนะครับซื้อไร่ซื้อรถแท็กเตอร์มันอยู่ที่บุญเก่าในอดีตชาติครับนะผมก็ซื้อรถปิกอัพให้น้องชายด้วยนะครับรถโฟร์วีลชวนชักชวนกันทำไร่น้องชายน้องสาวเข้ามาทำกันทำไร่กันนะครับโอ้ยการบุรีเนี่ยท่านสอจอปานตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยสอจอปานรวย30กว่าล้านท่านกำนันทองไกลเนี่ยรวย70กว่าล้านโอ้ยรวยกันนี่เวลาเลี้ยงจัดงานบวชลูกงานแต่งลูกนี่เลี้ยง500โต๊ะนะครับคนการบุรีคนใจใหญ่นะครับผมนี่ชอบปลูกผมลูกชาวนาไงและเราก็ทำไร่นะครับข้าวโพดเนี่ยผมก็ปลูกข้าวโพดนะครับปลูกถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็จะหยอดฟักทองด้วยมันสำปะหลังด้วยแต่ราคามันแย่นะฮะทำทั้งนั้นครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมชอบทำการเกษตรฮะมามันต้องเตรียมตัวสำหรับชีวิตเรานะครับวันนี้เราเป็นข้าราชการอยู่พรุ่งนี้เราจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าทำให้เราพิกลพิการต้องออกจากราชการท่านจะมีอาชีพรองคืออาชีพอะไรท่านทำได้วันหยุดท่านก็เข้าไปนะครับเริ่มต้นก่อนไม่มีที่ดินก็ยังไม่ต้องไปแสวงหาจะไปซื้อที่ดินครับไปทำหุ้นกับเขาก่อนนะครับที่ดินใครว่างๆก็ผมปลูกให้ไหมครับได้ผลผลิตแบ่งคนละครึ่งครับถ้าเขาปลูกข้าวกันก็หัวคะนาผมปลูกกล้วยน้ำว้าไหมครับไอ้กล้วยน้ำว้าเนี่ยหน่อไปขอเขายังได้เลยแต่ถ้าจำเป็นก็ไปซื้อเข้ามาหน่อละ5บาท10บาทแล้วว่างแล้วก็ขุดปลูกไม่ได้ต้องหยอดปุ๋ยหยอดอะไรด้วยปีนึงมันก็ออกมาแล้วเครือนึงเครือนึงเนี่ยหวีนึงก็ในป่าก็หวีประมาณ5บาท10บาทนะครับไปซะว่า10บาทราคาตอนนี้นะเครื่องก็ได้100บาทแล้วลงทุนต้นเดียวเนี่ยได้เงิน100บาทแล้วใช้เวลาปีหนึ่งแถมไอ้หน่อมันก็แทงขึ้นมาเยอะเราก็แทงหน่อขายได้อีกนะครับแต่ถ้างอมืองอเท้ามันก็ไม่มีจะกินแล้วครับใครจะว่าเราอาชีพกระจอกอะไรอย่าไปนั่นนะครับมีกล้วยน้ำว้าไม่มีอะไรนะครับท่านก็ไปปิ้งกล้วยขายก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับไม่มีรถไม่มีอะไรก็เอากระจาดหาบไปมีเตาปิ้งอันนึงเอาถ่านไปนะครับเอากล้วยมาปิ้งแล้วก็บีบเข้าแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บอะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวขยำปนไปปนกะทิด้วยนะครับราดไม่อายทำกินนี่มันไม่จนตายแล้วครับนะครับอย่าไปติดยาอย่างเดียวอย่าไปติดยาเสพติดอย่างเดียวนะครับทำครับผมทำอาชีพครับตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยผมก็ขายดอกจำปีขายไอศกรีมไอติมกระสันกระดิ่งติ้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 งอ่ะนะผมไม่อายผมเป็นในพลเนี่ยส้มโอในไร่ผมออกมาเนี่ยผมยังวางขายข้างบ้านเลยนะครับตอนนั้นขายลูกละ14บาทนะฮะแต่มะละกอผมไม่ได้ทำขายมะละกอนะฮะไอ้มะละกอผมจะไม่ปลูกพืชอย่างนี้ครับถ้าท่านไปปลูกพืชที่มะละกอเนี่ยท่านปลูกมะละกอเนี่ยถ้าท่านมีตลาดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีตลาดถ้ามันสุกมาแล้วเนี่ยท่านเก็บไม่ได้ไง เก็บไม่ได้เก็บได้ไม่กี่วันแม่นเน่าแล้วอย่างนี้เจ๊งครับ
ปลูกมะละกอนี่มันผมไม่เอาครับไปปลูกมะพร้าวดีกว่านะครับมะพร้าวถ้าเกิดเราขายตอนลูกอ่อนไม่ได้ก็ปล่อยมันลูกแก่นะครับปล่อยลูกแก่ยังได้ผมขายส้มโอนี่ผมยังเก็บไว้ได้เป็น20วัน30วันถ้ายังขายไม่ออกนะครับแต่ถ้าท่านไปขายมะละกอเนี่ยไม่กี่วันมันก็สุกมันก็เละแล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะพยายามอย่าไปอากงผมสอนว่าอย่าไปขายของเน่าขายของเน่าเนี่ยคือมันจะทำให้เราขาดทุนถ้าไปซื้อมาถ้าท่านไปซื้อของมาแล้วขายไม่ออกแล้วมันเน่าอย่างเงี้ยเราขาดทุนนะครับแล้วเป็นพ่อค้านี่ไม่มีขาดทุนครับเราซื้อมา2บาทขาย3บาทยังไงมันก็กำไรนะครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยตั้งแต่อากงผมนะครับแม่ผมเนี่ยก็จะขายน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บมันไม่เน่าเก็บไว้ปีงมันก็ไม่เน่านะครับของเน่าไม่เอามาขายครับแล้วมันต้องดูคนที่จะมาซื้อด้วยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่เขาเรียกดีมานด์ซัพพลายไปพูดเดี๋ยวพูดชาวบ้านก็งงแบบไอ้เงินดิจิตอลนะฮะนะครับของอะไรก็ได้ครับไม่มีอะไรเรามีทุนเล็กน้อยเราก็จะค้าขายที่บ้านก็เรากำไรน้อยคนซื้อเยอะร้านมันก็จะแน่นคนก็จะบอกต่อกันเองว่าร้านเราเนี่ยขายถูกนะครับเราคิดสิว่าเราอยากซื้ออะไรอยากหาซื้ออะไรนั่นแหละของอันนั้นแหละเอามาขายก็จะมีคนซื้อนะครับส้มโอก็ประมาณ3ปีนะครับผมไปเอาพันธุ์มาจากอำเภอมโนลมครับพันธุ์ขาวแตงกวานะครับที่จริงจะไปเอาพันธุ์แถวนครชัยศรีก็ได้แต่ผมชอบคือผมอยากกินอะไรผมก็ปลูกอันนั้นผมอยากกินทุเรียนผมก็ลงไป20ต้นอยากกินเงาะก็ลงไป20ต้นแต่ส้มเนี่ยผมมองว่ามันจะขายได้นะผมก็ลงไปเป็นพันต้นนะครับจำปาดะไม่เคยปลูกครับเดี๋ยวจะจบไลฟ์แล้วนะอีกสัก7นาทีจะจบไลฟ์แล้วนะครับคือผมไม่มาไลฟ์ก็ FC ก็บอกว่าหายไปไหนอะไรยังไงนะครับไม่อยากไปพูดเรื่องเครียดๆในบ้านในเมืองนะครับมะขามเนี่ยนะท่านมะขามนี่มันโตช้าไงมะขามโตช้าแต่เอาเม็ดไปหยอดทิ้งเขาไว้ครับมะขามเปรี้ยวเนี่ยผมนี่หยอดตามไร่หมดนะครับเข้าไปเนี่ยผมเอาเม็ดมะขามไปเยอะเลยหยอดหมดครับขึ้นแล้วมะขามเปรี้ยวก็เอามาแกะแล้วก็มัดเป็นปั้นมาขายแต่ก็ใช้ในครัวเรือนด้วยไม่ได้ทำไว้ขายมะขามเปรี้ยวนะฮะถ้าโค่นก็ทำเขียงขายได้อีกนะครับน้องทอใหม่เดี๋ยวก็จบไลฟ์แล้วเดี๋ยวค่อยโทรนะครับจะโทรมาทุกวันนะเขาส่วนใหญ่ FC เขาบอกว่าเสียงก็โอเคฟังได้นะครับแต่มีน้องคนที่เป็น FC บอกเสียงแตกผมว่านะโทรศัพท์ของน้องคนนี้น่าจะลำโพงแตกมากกว่าวะนะครับครับสวัสดีครับของถูกและดีไม่มีในโลกแว่นอันนี้มันราคา 2,000 บาทไงแล้วก็ไปทำเลนมาอีก 2,000 บาทแต่มันตัดไว้นานแล้วแล้วก็มันก็ใช้แล้วก็มึนหัวเพราะแว่นที่ใช้เข้ากับสายตามันดันหักไปนะ ผมเอาแว่นอันนี้มานี่โอ้โหผมไม่อยากใช้เลยนะครับเก็บมาเป็น10ปีแล้วนะเนี่ยแว่นเนี่ยกรอบอันเนี้ยนะครับมันเป็นกรอบพับได้เป็นกรอบพับได้
ลูกชายซื้อมาให้เป็นกรอบแว่นตาของยี่ห้อมองบรังเขาซื้อจากต่างประเทศน่าจะเป็นฝรั่งเศสมั้งฮะเฉพาะกรอบมันก็หลายตังค์แล้วอะผมว่ามันแพงไปสำหรับผมนะครับคือเฉพาะกรอบนี่น่าจะมันเป็นทองเคหรือว่าไงราคามันน่าจะ 2-3 หมื่นบาทนะผมว่ามันแพงไปผมก็มาใช้แว่นในราคาถูกอันละ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2,000 แล้วก็เลน 2,000 นะครับก็เป็นคนแก่ก็เป็นปัญหากับสายตานะฮะ เหนื่อยวันนี้เหนื่อยครับตื่นแต่เช้ามืดเลยนะครับไปช่วยเขาลูกชายขนของย้ายบ้านที่ชลบุรีนะครับชลบุรีก็เป็นเมืองที่เจริญนะครับไม่ได้ไปมาสนานนะฮะขากลับ GPS ก็นำทางกับกทม.มาให้ไปผ่านสะพานเรียบชายทะเลนะฮะก็เป็นจุดชมวิวของชลบุรีนะครับขับรถเรียบชายทะเลดูเรือประมงที่จอดน่าจะเป็นทำไมจอดพังก็ไม่รู้สงสัยจะโดนยึดเขาไว้ตอนทำประมงเถื่อนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ยึดเขาไว้เป็นของกลางหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยจอดพังเสียดายนะครับเรือน่าจะมาประมูลขายเป็นเรือสำหรับให้นักท่องเที่ยวน่าจะได้นะครับไปจอดทิ้งไว้เสียหายลำตั้งหลายตังค์นะครับผมไปจอดรถดูแล้วก็แหมมันเสียดายนะครับคือขายก็ได้ทางราชการนะครับกรมประมงหรือว่าทางตำรวจที่ยึดไว้เป็นของกลางก็ประมูลขายให้เป็นเรือท่องเที่ยวใช้แถวนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยฮะไปจอดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือในน้ำยังได้เลยนะครับมันเสียดายของนะครับแต่รู้สึกว่าทางรัฐบาลจะเยียวยาชดใช้ไปให้ส่วนหนึ่งแล้วมั้งครับThank you.
อย่าลิหาธรรมเอาอะไรไม่ได้ก็ตรวจนะครับแต่อย่าปล่อยโรคครับโรครับไม่ไหวครับอย่าลิหาธรรมเลยThank you.
ครับ